สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับการต่อสู้กันนะในยูเครนความคืบหน้าของรัสเซียรวมถึงนะครับอาวุธต่างๆนะที่ส่งเข้ามาช่วยเหลือยูเครนระลอกใหม่นะครับจากทางตะวันตกนะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับบอกว่าหลังให้มาสนะครับบรรดารถถังเอบัมส์แล้วก็เรโอพาดนะขณะนี้รัสเซียนะครับสร้างควันไฟนะครับออกมาแก่ระบบไอลิสทีของเยอรมันในยูเครน รัเสเซียนะครับทำลายบรรดาอาวุธที่ถูกจัดส่งโดยตะวันตกเพิ่มมากขึ้นในยูเครนระบบต่อต้านอากาศยานนะครับของเยอรมันถูกทำลายในการโจมตีที่มีความแม่นยำสูงของรัเสเซียรัเสเซียนะครับปล่อยวิดีโอที่กำลังแสดงระบบไอริสทีได้ถูกกวาดล้างออกไปนะครับได้อย่างไรการโจมตีของรัเสเซียต่ออีกหนึ่งอาวุธนะครับที่สลับซับซ้อนขั้นสูงที่ถูกจัดส่งโดยตะวันตกในยูเครน ภายหลังบรรดาเอเบมส์แล้วก็ไฮมาสนะครับออของสหรัฐนะครับกองกำลังรัเสเซียนะครับได้กวาดล้างระบบต่อต้านอากาศยานของเยอรมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียนะครับได้ปล่อยวิดีโอหนึ่งของการโจมตีนั้นซึ่งได้เกิดขึ้นในคาคิฟไอริสทีได้ถูกสามารถมองเห็นนะครับว่าแอบซ่อนอยู่ในตะข่ายหน้ากากที่ถูกล้อมรอบนะครับโดยบรรดาต้นไม้ต่างๆในพื้นที่แห่งหนึ่ง ที่ถูกยึดครองนะครับโดยกองกําลังของอยูเครนวิดีโอของโดนลํานั้นนะครับได้แสดงถึงบรรดาปาหนะคําสั่งและควบคุมเช่นเดียวกันกับนะครับท่านยิงของระบบไอริสที T. ภายหลังการล็อกเป้าหมายนั้นนะครับกองกําลังรัเสเซียได้ดําเนินการนึงการโจมตีความแม่นยําสูงต่อระบบไอริ T. ไม่ช้าไม่นานนะครับการยิงวิถีโค้ง2ลูกที่ไม่ได้ระบุนะครับว่า ก็มีการโจมตีใส่เป้าหมายนั้นมีผลในการเกิดเพลิงไหม้และกลุ่มของควันนะครับที่ลอยขึ้นมาการโจมตีของรัสเซียได้กําลังทิ้งนะครับได้กําจัดทิ้งนะครับปาหนะคําสั่งและควบคุมแล้วก็ท่านยิงนั้นการระเบิดนะครับยังได้เกิดขึ้นในอาคารแห่งหนึ่งนะที่อยู่ใกล้เคียงถูกะบบุว่าเป็นคลังเก็บของนะครับโดยทหารของรัสเซีย i อริสที่ถูกจัดส่งโดยเยอรมันนะครับสำคัญสำหรับยูเครนที่จะปกป้องน่านฟ้าของพวกเขาต่อรัสเซียเบอร์ลินนะครับได้กำลังจัดส่งบรรดาระบบไอริสที T สู่เคียบนับตั้งแต่ปลายปี2022ที่จะต่อสู้มอสโกในไม่นานมานี้นะครับเยอรมันได้จัดส่งระบบไอริสที T สู่ยูเครนเป็นส่วนของหนึ่งความช่วยเหลือสดใหม่นะครับทางการทหาร ไอริสทีที่ผลิตในเยอรมันเป็นท,ที่ทราบว่าสมรรถนะที่น่าประทับใจต่อบรรดาภัย,ยคุกคามต่างๆทางอากาศอย่างไรก็ตามนะครับกองกําลังรัเสเซียได้ทําลายไปหลายหน่วยที่ถูกใช้โดยยูเครนในสมรภูมิรบระบบต่อต้านอากาศยานไอริสทีของเยอรมันเป็นหนึ่งในบรรดาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำหน้าทันสมัยที่สุดนะครับของโลก เป็นระบบป้องกันภายทางอากาศที่มีฐานที่ตั้งนะครับบนพื้นดินนะที่มีพิสัยปานกลางนะที่ระดับสูงประกอบไปด้วยนะครับพาหนะ3คัน1่แท่นยิงขีปนาวุธ1เรดาร์และก็1เรดาร์ควบคุมการยิงที่ประกอบด้วยการขนส่งและการสนับสนุนที่ถูกบูรณานการกันเป็นระบบขีปนาวุธนะครับที่ถูกติดตั้งบนรถบรรทุก ถูกมุ่งหมายที่จะสอยร่วงบรรดาเครื่องบินรบไอพ่นเฮลิคอปเตอร์โดรนขีบนบ่อาวุธต่อต้านเรดาร์ขีบบ่อาวุธร่อนเป็นต้นนะมันมีหนึ่งเรดาร์ที่เป็นแบบหลายจุดประสงค์ซึ่งสามารถตรวจจับหลายเป้าหมายต่างๆได้พร้อมกันอนุญาตให้พวกมันที่จะตรวจจับและกำจัดบรรดาเป้าหมายต่างๆทางอากาศ มันสามารถนะบแบ่งปันข้อมูลจากเรดาร์ของมันร่วมกับบรรดาระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและอนุญาตนะครับการตรวจติดตามการป้องกันภัยทางอากาศนแบบนุ่มนวลและทําให้เป็นกลางนะครับต่อบรรดาเป้าหมายต่างๆของศัตรูรัเสเซียนะครับได้ขยายการบุกนะของพวกเขาขึ้นนะครับในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต่อบรรดา ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงของตะวันตกในไม่กี่สัปดาห์มันนี้รถถังเอบรามส์และไฮมาสนะครับของสหรัฐได้ถูกทำลายโดยกองกำลังรัเสเซียใน2-3วันที่ผ่านมารัเสเซียนะครับต่อมาได้วางพวกมันนะครับในการแสดงที่งานแสดงโชว์ในมอสโกซึ่งได้เปิดขึ้นนะครับในวันที่1พฤษภาคมนะครับนันข่าวแปลต่างประเทศชิ้นี้นะครับ ก็เป็นการบอกนะถึงความก้าวหน้าของอการสู้รบของรัสเซียในสมรภูมิยูเครนนะครับว่ามีการทําลายอาวุธนาะขั้นเทพอีกตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับที่มีความสลับซับซ้อนนะครับในขั้นสูงที่ชื่อว่าไอริสที T นะครับของเยอรมันนะในวิดีโอก็แสดงให้เห็นว่านะถูกล็อกเป้าและถูกยิงนะด้วยขีนพุธนะครับที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นประเภทไหนนะฮะก็เกิดการลุกไหม้เป็นไฟแล้วก็เป็นควันนั่นเองนะครับก็บอกว่า อาวุธเทพทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นแพททิออตนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮมาสนะครับเอบัมส์นะครับเรียวพาดเนี่ยรวมถึงไอริสทีก็ยับเยินแล้วนะครับก็ถูกกวาดล้างออกไปจากสมรภูมิลบนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ